ส่วนประเด็นอัปเดตเพิ่มเติมก่อนจะไปที่การเมืองกรณีการตรวจสอบทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์นะซึ่งมหึมามากและเกี่ยวพันกับนายตำรวจระดับใหญ่ๆแล้วก็กรณีของการตรวจสอบเส้นทางการเงินการยึดอายัดบัญชีของหวยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ท็อปนิวเนี่ยก็ติดตามว่าเอ๊ะทำไมมันบังเอิญจัง DSI ยึดอายัดแล้วปรากฏว่าก่อนที่จะมีคำสั่งยึดอายัดเนี่ยโอ้เงินเนี่ย300กว่าล้านแต่พอสั่งปุ๊บแล้วไปตรวจดูเอ้ยเงินมันเหลือนิดนึงก่อนหน้านี้มันไปไหนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วฮะสว.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับได้มีการให้ข้อมูลผ่านแฟนเพจ Facebook นะนายกลุงตู่รู้หรือยังอภินิหารเงินหวยล่องหนนะนี่โจหัวว่าอย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้รายละเอียดเป็นไทม์ไลน์นะสว.สมชายระบุว่าขอแชร์ข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อให้ทำหน้าที่เต็มที่สมเป็นคดีพิเศษระหว่างต้องนั่งรอเอกสารต่อไปลายลักษณ์อักษรจากธนาคารอีก3สัปดาห์เพื่อเป็นประโยชน์แล้วจะได้หายข้อสงสัยว่าเงินหวยเนี่ยกว่า300ล้านมันล่องหนแบบอภินิหารไร้ร่องรอยได้อย่างไรทางด้านที่ DSI เข้าอายัดบัญชีน็อตสลากพลัสแล้วพบว่ามีการถอนเงินและโอนเงินออกจากบัญชีของบริษัทนะบจก.นะฮะธนาคารกสิกรไทยใน2ห้วงเวลานะฮะแล้วดูข้อมูลเมื่อสักครู่นะฮะ1ห้วงเวลาที่1คือ30มกราคมถอน2รายการรวม22ล้านบาท31มกราคมถอน1รายการ31เนี่ยเป็นวันที่มีการยึดอายัดเลยนะค่ะสิ้นเดือนพอดีแสดงว่าถอนก่อนจะมีคำสั่งยึดอายัดนับกันเป็นชั่วโมงนับกันเป็นนาทีเลยไม่กี่ชั่วโมงนะถอน1รายการวันที่31มกราคม81ล้านกับอีก 410,000 บาทรวมทั้งสิ้น103ล้านบาทกับอีก 410,000 รวม2วันนะ30 31ที่มีการถอนเนี่ยโดยที่วันที่29ถ้าย้อนไทม์ไลน์ดู29มีเงินอยู่ในบัญชีนี้นะ300กว่าล้าน30ถอน2รายการรวม22ล้าน31ถอนอีก1รายการ81ล้านกว่ารวมออกไปแล้ว103ล้านนะสว.สมชายแสวงการนี่บอกว่า30มกราคม2รายการเนี่ยโอนไปไหนไปบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่นะชื่อบัญชีนะชื่อบัญชีบจก.แห่ง1รวม227ล้านบาทนะนี่ถ้าดูเอกสารนี้นะเดี๋ยวลองขึ้นมาเต็มๆฮะนะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่ชื่อบัญชีบจก.ล็อตมีการถอนเงินนะเดี๋ยวลอง30มกราคม66 2รายการนะ31มกราคม1รายการรวม103ล้านจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่ชื่อมีการโอนเงินไปที่บัญชีไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีบจก.คือโอนไปอีกบัญชีหนึ่งของบจก.ชื่อเดียวกันแต่ต่างธนาคารเท่านั้นเองนะฮะวันที่30มกราคม2รายการ227ล้านนะฮะอีก227ล้านเห็นไหมฮะโดยวันที่29มกราคมชื่อบัญชีบจก.ของธนาคารกสิกรไทยมีเงินเหลืออยู่316ล้านกับอีก833,948บาท2สตางค์แล้วจากการตรวจสอบบัญชีเดียวกันเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ยอดเงินคงเหลือ 10,000 กับอีก64บาท3สตางค์สถานะถูกอายัดนี่คือข้อมูลจากสว.สมชายแสวงการนะพูดง่ายๆคือ29มกราคมมีอยู่316ล้านจากนั้น30มกราคมถอน2รายการ22ล้านนะแล้ว30มกราคมเนี่ย 30. โอน2รายการไปที่บัญชีไทยพาณิชย์
227ล้านส่วน31มกราคมถอนอีก1รายการ81ล้านวันที่ DSI ให้ข้อมูลล่าสุดคือยืนยันว่ามีการยึดอายัดเนี่ยวันที่31มกราช่วงหลังเที่ยงนะเพราะฉะนั้นมันบังเอิญหรือไม่บังเอิญที่สว.สมชายเนี่ยโพสต์แล้วถามท่านนายกนายกลุงตู่รู้หรือยังอภินิหารเงินหวยล่องหนมันบังเอิญจริงหรือเปล่าวิธีตรวจสอบไม่ยากก็ตรวจสอบย้อนหลังไปว่าบัญชีเนี้ยมีลักษณะพฤติการการทำธุรกรรมแบบเนี้ยเป็นปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติแสดงว่าข่าวรั่วฟันธงได้เลยถูกไหมฮะนี่เดือนมกราคมนะกลับไปดูเดือนธันวาที่ผ่านมาช่วงแล้วย้ำว่าช่วงที่มีการโอนถอนกันเนี่ยนะช่วงวันที่31นะวันนั้นเนี่ย CEO กองสลากพัดเนี่ยเข้ารับทราบข้อหาฟอกเงินนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาบอกว่าบัญชีถูกอายัดแล้วนะแล้วตอนนั้นช่วงเย็นก็ไปจัดงานในการให้กำลังใจพนักงานแล้วก็บอกกับพนักงานว่ามีสตอรี่ใหม่ว่าเงินถูกอายัดหมดแล้วแต่เรามีนายทุนใหม่มีนายทุนใหม่มีแหล่งเงินใหม่อันนี้เป็นสตอรี่ล่าสุดนะแต่เงินที่ถอนออกไปเนี่ยใครเป็นคนถอนออกไปแล้วออกไปให้ใครบ้าง300กว่าล้านต้องรอปปง.ซึ่งเพิ่งจะได้เลขาธิการคนใหม่มาเมื่อวานนี้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเหลือนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านะฮะก็ต้องรอฝีไม้ลายมือของปปง.ทีนี้จะตามได้หมดหรือเปล่าเพราะธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันตามได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะเอาจริงกันนะฮะ